เบคอนที่ไม่มีน้ำมันรสชาติเป็นยังไงโหกรอบมากแล้วนี่คือปริมาณน้ำมันทั้งหมดที่ออกจากเบคอน5ชิ้นเมื่อกี้หมูกรอบแบบนี้ทำเองได้ง่ายๆด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันโหหมูครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องที่ 3B และนี่ก็คือช่วงที่ 3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้ถูกและดีเอามารีวิวให้ดูตรงนี้เลยครับหลังจากกักตัวอยู่ที่บ้านหลายเดือนหลายๆคนมองหาอุปกรณ์ที่จะช่วยเราในการทำอาหารให้ง่ายขึ้นอีกทั้งกระแสคนทำอาหารแบบรักสุขภาพก็มาแรงขึ้นด้วยและอีกไอเทมหนึ่งเลยที่คนทำอาหารยุคใหม่ต้องมีหม้อทอดไร้น้ำมันแอร์ฟรายเออร์โอเว่นตัวเนี้ยยี่ห้อโฮมุสั่งมาจากเจ้าสัวนะครับคือจะบอกตลอด1เดือนที่ผ่านมาครับเปิดหน้าฟีด Facebook นะก็จะเจอแต่ของทอดหมูทอดมันทอดไก่ทอดนะครับแต่ทุกอันบอกว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและพออ่านข้อความครับอาหารทั้งหมดทำจากหม้อทอดไร้น้ำมันสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าหม้อทอดไร้น้ำมันคืออะไรนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะมีหม้อแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าโอเว่นนะเป็นหม้อใสๆใบใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีพัดลมอยู่ด้านบนนะครับอันนั้นก็สามารถทำอาหารทอดได้แบบไร้น้ำมันครับแต่ปัญหาของโอเว่นคือไม่สามารถทำให้อาหารแห้งสนิทได้ครับอาหารส่วนใหญ่ที่ทำจากโอเว่นเนี่ยมักจะแฉะแล้วก็ยังอมน้ำอยู่ส่วนนวัตกรรมนะครับที่ต่างประเทศเขามีนานแล้วนะครับแล้วก็ใช้มานานแล้วครับนั่นก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้ครับสำหรับคนที่อยากกินของทอดของกรอบๆแต่ไม่อยากคอเลสเตอรอลขึ้นเพียงทำอาหารจากหม้อทอดครับก็สามารถลดปริมาณไขมันในอาหารได้ด้วยโอเคพูดมากแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าอ้อเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ของเจ้าสัวที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดไปสั่งกันเองได้เลยถูกมากคุ้มด้วยจะบอกว่าหม้อทอดแอร์ฟรายเออร์โอเว่นโฮมูตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีมากๆแน่นอนครับในกล่องก็มีใบรับประกันจากเจ้าสัวมีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและคู่มือการใช้งานภาษาไทยรวมถึงสูตรอาหารที่เราสามารถทำได้จากหม้อทอดใบนี้ให้มาเป็นเล่มเลยมาดูที่ตัวหม้อทอดกันบ้างรูปทรงสวยงามครับแล้วก็ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวซึ่งตัวนี้สามารถทำอาหารได้ 3.6 ถึง 5.5 ลิตรบอกเลยครับราคาแบบนี้แต่วัสดุเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ดูดีมากๆหน้าจอเป็นระบบสัมผัสแบบดิจิตอลมีโหมดของทอดที่เราทำประจำแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแค่สัมผัสก็ได้กินแล้วสามารถทำความร้อนได้80ถึง200องศาปลั๊กที่ให้มาก็แข็งแรงครับแล้วก็กินไฟสูงสุดไม่เกิน 1,500 วัตต์วัสดุภายนอกครับเป็นพลาสติก ABS ส่วนตัวตะแกรงครับแล้วก็ภาชนะภายในที่เป็นโลหะนะครับเป็นสแตนเลสเกรด304ครับซึ่งเป็นเกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารครับแล้ววันนี้เราจะมาทดสอบหม้อทอดโฮมูแอร์ฟรายเออร์โอเว่นและเมนูยอดฮิตที่ขึ้นหน้าฟีดของ Facebook ทุกคนหมูกรอบครับแม่เมื่อกี้ไปแอบดูในกลุ่มหม้อทอดครับการทำหมูกรอบเนี่ยต้องมีเวลาการเตรียมด้วยดังนั้นครับตอนนี้ผมเอาเบคอนก่อนเลยครับง่ายๆครับระหว่างไปเตรียมหมูกรอบเรามาลองเบคอนกันก่อนเลยขั้นแรกครับผมก็จะใส่เบคอนทั้งหมดเลยลงไปในหม้อทอดแค่เรากดปุ่มเปิดด้วยระบบสัมผัสนะครับจากนั้นครับเราสามารถเลือกเมนูสำเร็จรูปได้เลยนะครับจะเป็นตัว M เนี่ยเราก็เลือกได้เลยมีเฟรนช์ฟรายนะครับมีเบคอนมีกุ้งมีเค้กมีไก่มีเนื้อนะครับมีปลานะครับเมื่อเราพร้อมครับเราก็กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องได้เลยครับเครื่องก็จะทำงานนะครับตอนนี้ผมตั้งไปที่เบคอนครับแต่ว่าจะลดเวลาลงนะให้เหลือแค่20นาทีพอเพราะว่าเบคอนผมเนี่ยมีนิดเดียวเองตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเอาหมู3ชั้นน่ะยัดใส่หม้อทอดแล้วก็จะกลายเป็นหมูกรอบเลยครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับเดี๋ยวมันต้องมีกรรมวิธีในการเตรียมก่อนนะครับอย่างแรกครับผมก็จะตั้งน้ำในกระทะนะครับรอจนน้ำเดือดครับเนี่ยก็ใส่เกลือลงไปนะครับสักประมาณ1ช้อนโต๊ะครับตรงนี้พอน้ำร้อนได้ที่นะครับร้อนมากแล้วด้วยนะครับเดือดแล้วเราก็จะใส่หมู3ชั้นของเราลงไปเลยจริงๆเขาบอกว่าต้องใช้เป็นแผ่นนะนี่ผมใช้เป็นเส้นนะคือจะบอกว่าเวลาเพื่อนๆไปดูในกลุ่มหม้อทอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขามีสูตรอาหารอะไรอ่ะแนะนำว่าให้เรามาทดลองทำด้วยเครื่องของเราก่อนนะครับเพราะว่าหม้อทอดแต่ละรุ่นเนี่ยความแรงของไฟนะครับหรือการกระจายไฟต่างๆไม่เท่ากันรวมถึงอาหารของเรานะครับวัตถุดิบนะครับเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับมวลของไขมันแล้วก็ความหนาของเนื้อแล้วก็ปริมาณการใส่ที่ไม่เท่ากันครับเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันด้วยนะครับแน่ห้ามแอบกินอันนี้คืออะไรอยากรู้อยากเห็นเปิดได้ไหมเปิดได้นี่ไงจริงๆแล้วตอนนี้ครับถ้าเป็นเบคอนปกติเราก็กินได้แล้วแหละแต่ถ้าใครอยากให้กรอบกว่านี้ผมอยากให้กรอบมากๆเลยใส่ไปอีกรอบครับนี่ครับพอเราเสียบกรอบเข้าไปนะครับเครื่องก็จะทำงานต่อนะครับในเวลาเดิมฮะเอ้ามีคนแอบมาอีกแล้วอะไรเนี่ยโอเคครับหลังจากผ่านไป10นาทีนะครับจะเห็นว่าบางส่วนแห้งแล้วนะแต่บางส่วนก็ยังมีไขมันแฉะอยู่ครับ
พราะฉะนั้นครับถ้าเราอยากจะรีดไขมันออกให้หมดครับเราก็ใส่ต่อไปให้ครบ20นาทีเลยครับตอนนี้หมูต้มของเราน่าจะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราเอาหมูต้มเราขึ้นได้ละเขาบอกว่าสำหรับการเตรียมหนังให้กรอบนะครับให้เราใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับแล้วก็หลังจากขึ้นมานะครับอย่างแรกนะครับเราก็เอาส้มนะครับจิ้มบนหนังหมูเราก่อนเลยนะครับจิ้มเพื่ออะไรจิ้มเพื่อให้น้ำส้มสายชูครับแล้วก็เกลือเนี่ยมันซึมเข้าไปในหนังได้ประมาณนึงครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอาน้ำส้มสายชูครับกับเกลือที่ผมเตรียมไว้นะครับทาไปบนหนังหมูด้านบนนะจริงๆเราจะวางตากลมไว้ให้เย็นจนหนังหมูเราแห้งก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะเร่งทุกอย่างให้เร็วครับโดยการเอาหนังหมูครับไปใส่ตู้เย็นไว้เลยครับกลับมาที่เบคอนของเรานะครับเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีอันนี้ใช้ได้แล้วนะจริงๆใช้ได้แล้วกินได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ลีนน้ำมันออกหมดกรอบกรุบๆจริงๆนะครับก็เดี๋ยวใส่ไป20นาทีตามที่เขาแนะนำเลยเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่าโปรแกรมออโต้ในเมนูเขากำหนดมา20นาทีเนี่ยจะได้แบบไหนจากที่ผมแอบดูเมื่อกี้ครับผมรู้สึกว่า18นาทีเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทำการรีเซ็ตครับปิดเครื่องครับโดยการผมกดปุ่มลดเวลานะครับให้ไปที่ศูนย์ครับตอนนี้เนี่ยเครื่องจะหยุดทำงานแล้วนะครับจะกลายเป็นลมเย็นเป่าออกมาแทนซึ่งพอเพื่อเครื่องเป่าลมเย็นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนครับเราสามารถเอาอาหารออกมาได้เลยนี่แบบนี้ฮะโอ้เบคอนไม่มีน้ำมันนี่ครับนี่คือเบคอนที่ทำเสร็จจากหม้อทอดโฮมูนะครับจะเห็นว่าตัวเบคอนเนี่ยแทบจะแห้งแล้วก็ไม่เหลือน้ำมันอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะว่าปริมาณในการใส่กับปริมาณวัตถุดิบนะครับน้ำมันในวัตถุดิบมันแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าเราต้องคอยหมั่นดูนะครับว่าวัตถุดิบที่เราใส่ไปเนี่ยน้ำมันออกหมดหรือยังไหนๆทอดเสร็จแล้วครับเราลองมาชิมครับว่าเบคอนที่ไม่มีน้ำมันรสชาติเป็นยังไงโอ้กรอบมากเหมือนกินขนมเลยครับแต่ว่าตอนเด็กๆ เคยกินแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่มีน้ำมันครับมันก็จะแห้งแล้วก็ไม่มันปากครับแต่ว่าก็ยังมีความมันอยู่นะครับแต่น้อยมากแล้วน้ำมันล่ะครับหายไปไหนตอนนี้คือปริมาณน้ำมันทั้งหมดที่ออกจากเบคอน5ชิ้นเมื่อกี้โอ้ยมันเยอะแยะขนาดนี้แล้วก็ถึงเมนูของจริงของเราสักทีครับนั่นก็คือหมูกรอบเมนูยอดฮิตครับผมเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ใส่ลงไปในเครื่องเลยคือข้อดีของหม้อทอดที่ผมเจออีกอย่างเลยนะครับก็คือขนาดที่ทำอาหารเนี่ยจะร้อนขนาดไหนก็ตามครับมันไม่มีควันออกมาครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์ต่างๆที่เขาห้ามใช้พวกอุปกรณ์หุงต้มทำอาหารมีควันอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งถ้าสังเกตว่าเวลาที่เราใช้ฟังก์ชันตามที่เขาแนะนำนะครับเขาจะมีการปรับระดับไฟให้เราด้วยนะครับจะมีบางจังหวะเนี่ยที่ตัวไฟติดนะครับสังเกตตรงกลางเนี่ยคือไฟนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยคือพัดลมนะแล้วก็บางทีเนี่ยไฟก็จะดับตรงกลางครับแล้วก็พัดลมหมุนอย่างเดียวเหมือนกันนะแปลว่าแบบนั้นนะครับเขากำลังควบคุมความร้อนให้ได้ความสม่ำเสมออยู่ข้างในเครื่องครับตอนนี้ผ่านไปแล้วครับ20นาทีครับผมก็อยากรู้แล้วแหละว่าข้างในหมูกรอบของผมเป็นยังไงครับแต่ว่าตอนเปิดนะทุกคนต้องระวังนะครับเพราะว่ามันอาจจะกระเด็นก็ได้นะนี่ฮะเฮ้ยจริงๆหนังมันก็กรอบแล้วนะหุยสวยอ่ะหนังกรอบแล้วและที่เพื่อนๆเห็นครับนี่ก็คือหมูกรอบที่ทำจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับที่เราสามารถรีดน้ำมันออกไปได้ส่วนหนึ่งครับดังนั้นเนี่ยปริมาณน้ำมันในหมูกรอบก็จะน้อยลงแถมการทอดเราก็ไม่ใช้น้ำมันนะครับเราใช้ลมร้อนในการทอดจึงทำให้ดีต่อสุขภาพครับในแง่ของการลดไขมันเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมจะลองชิมเลยหลายคนนะครับตกใจครับกลัวว่าตัวเองเนี่ยใช้ไฟแรงไม่พอนะแล้วก็ทอดหนังออกมาเนี่ยไม่กรอบนะครับเวลาหมูกรอบที่อยู่ในทอดหม้อทอดไร้น้ำมันออกมาใหม่ๆนะครับมันจะยังไม่กรอบมากนะครับเราต้องตากลมทิ้งไว้สักแป๊บนึงครับมันถึงจะกรอบฮะนี่ครับฟังเสียงนะครับอยากให้ฟังเสียงครับความกรอบระดับนี้กรอบจริงกรอบจังส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวตอนใหม่ๆครับตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับใครชอบคลิปสาระมีความรู้ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปกินหมูกรอบก่อนครับอร่อยและอย่าลืมกดทักทายติดตามเพจของภรรยาผมนะครับหมูกรอบอันนี้ผมทำนะแชร์กันไปอันนี้ถ่ายรูปไปลงใหญ่เลยอ่ะ